Breaking news เล่าให้เพื่อนฟังตำรวจรวบตัวอาบีเข้าสอบปากคำหลังถูกจับกุมได้ที่จังหวัดนครราชสีมาตามหมายจับหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาร่วมกับพวกรวม5คนจากกรณีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผู้ต้องหาได้ร่วมกันสร้างข่าวเท็จและส่งข้อความไปยังเหล่าดาราและสื่อต่างๆว่าสามีของดาราสาวจักรจันมีโรค2ใบซึ่งคบหากับหญิงสาวอีกคนและยังเชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทาโดยมีนกอุศนีเข้ามาโพสต์สนับสนุนจนเรื่องราวลุกลามบานปลายส่งผลกระทบต่อพิธีแต่งงานของสาวจักรจันและสามี